ิธีการทำกระเป๋าทรงโค้งแบบง่ายๆและตกแต่งด้วยซอกกระเป๋าสลับสีกันกับด้านที่อยู่ด้านในหรือว่าจะเป็นทั้งสองด้านค่ะแบบนี้ค่ะใช้งานได้ทั้งสองด้านเลยนะคะด้านนี้เราจะตกแต่งสลับสีกันกับซับในจากแบบกระเป๋าสำเร็จรูปที่สามารถที่จะดัดแปลงได้หลายรูปแบบนะคะความยาวของกระเป๋าแล้วแต่เพื่อนๆต้องการค่ะเป็นด้านนี้หรือด้านนี้ซึ่งจะมีซอกกระเป๋าไว้ให้ใส่ของได้สะดวกมาติดตามชมกันนะคะเริ่มต้นจากการตัดริมผ้าเพื่อจะทำสายกระเป๋าออกมาไว้ก่อนนะคะผ้าที่พับเป็นจากหน้าผ้าปกตินะคะพับทบเข้ามาแบบนี้และพับทบโดยวางแพทเทิร์นแพทเทิร์นนี้จะเป็นแพทเทิร์นแบบสำเร็จรูปนะคะนำมาประยุกต์ทำกระเป๋าได้หลายแบบค่ะตามที่โชว์ไว้ในตัวแพทเทิร์นนะคะประมาณ6แบบแต่ถ้าจะดัดแปลงเป็นอย่างอื่นอีกก็สามารถที่จะทำได้แล้วแต่ไอเดียของเพื่อนๆ นะคะตรงนี้พอเราจะตัดไว้คร่าวๆก่อนค่ะวาดไว้พอประมาณก่อนนะคะให้ห่างคันพอประมาณค่ะเพื่อความสะดวกในการทำงานนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องติดจับผ้าชิ้นใหญ่มาและเศษด้านข้างนี้สามารถที่จะนำมาทำซอกกระเป๋าได้ค่ะตัดขนาดทำซอกกระเป๋าตามต้องการเลยนะคะว่าเราต้องการขนาดเท่าไหร่ตัดเผื่อตะเข็บตามชอบเลยนะคะชิ้นด้านหน้าก็เหมือนกันค่ะชิ้นด้านหน้าเราจะตัดมากว้างประมาณ2เซนก่อนนะคะหมายถึงว่าจากแบบถ้าเราเอาแบบวางแบบนี้แล้วเราก็จะตัดออกมาให้ห่างออกไปประมาณสัก2เซนหรือว่า1นิ้วแล้วแต่นะคะเรานำไปรีดผ้ากาวบางค่ะเพื่อให้กระเป๋าอยู่ทรงนิดหน่อยกระเป๋าใบนี้จะไม่ได้มีใยนะคะไม่ได้มีความหนาของใยเข้ามาถ้าเราต้องการทำให้อยู่ทรงเราก็เพิ่มผ้ากาวอย่างบางหรืออย่างหนาแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะทำแบบเดียวกันทั้ง2ชิ้นเลยค่ะเป็นชิ้นด้านนอกนะคะและเราจะนำแพทเทิร์นมาวางโดยที่เราตีเส้นจากกึ่งกลางไว้ก่อนนะคะและเรานำแบบมาวางไว้ค่ะเราจะวาดขนาดที่เย็บก่อนนะคะจากนั้นเราจะนำที่วาดตะเข็บเพื่อตัดเผื่อตะเข็บแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการนะคะขนาดนี้จะประมาณ 0.7 ค่ะ 0.7 เซนติเมตรนะคะวาดไปโดยรอบเลยค่ะอีกข้างหนึ่งเราแค่หันแบบมาแบบนี้นะคะและเราวาดในทํานองเดียวกันใช้สอดเข้าไปในแพทเทิร์นแบบนี้นะคะวิธีการใช้สำหรับเพื่อนมือใหม่ถ้ายังไม่ทราบและเราก็จะใช้ปากกาปากกานี้สามารถที่จะล้างออกได้ด้วยน้ำนะคะเราจะทำแบบเดียวกันนี้ชิ้นหน้า2ชิ้นและชิ้นหลังที่เราตัดไว้อย่างนี้คือชิ้นซับในค่ะชิ้นที่อยู่ด้านซับในก็2ชิ้นเหมือนกันนะคะ
ผ้าชิ้นกระเป๋าทั้งหน้าและหลังเสร็จแล้วแบบนี้นะคะและชิ้นที่อยู่ซับในอีก2ชิ้นและผ้าซึ่งจะทำซอกกระเป๋าทั้งด้านนอกและด้านในนะคะอีก2ชิ้นคนละลายกันนะคะเราจะติดสลับกันค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปเย็บนะคะเราจะนำไปเย็บลักษณะอย่างนี้ก่อนพอเย็บเสร็จแล้วเราถึงจะแบออกมาแบบนี้แล้วก็เปิดกลางกระเข็บอย่างนี้นะคะและเย็บทั้งสองข้างหลังจากที่เราเย็บด้านข้างและเปิดช่องเอาไว้ประมาณนิดหน่อยนะคะเพื่อจะใช้กลับตะเข็บออกมาค่ะก่อนจะตะเข็บคลิปมุมทุกด้านก่อนนะคะและนำไปรีดไว้ค่ะก็จะได้แบบนี้ทั้ง2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำมากรอบกับตัวกระเป๋าค่ะเราจะใช้สลับกันนะคะด้านที่เป็นผ้าพื้นเราจะใช้ผ้าลายนะคะโดยพับครึ่งค่ะพับครึ่งและตีเส้นกึ่งกลางของแนวกระเป๋าเดิมไว้นะคะและเรานำมาวางตำแหน่งได้ตามต้องการค่ะหรือจะวัดลงมาประมาณ5เซนนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บด้านนี้ให้เป็นตัว U แบบนี้ค่ะเย็บริมตลอดแนวนะคะเย็บสายกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาประกอบตัวกระเป๋ากันนะคะเราจะประกอบตัวกระเป๋าด้านหน้าก่อนค่ะที่อยู่ด้านนอกและถึงจะนำกระเป๋าด้านที่เป็นซับในมาประกอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยด้านนอกเราจะจับประกบกันและให้จุดกึ่งกลางตรงกันนะคะเย็บตั้งแต่ช่วงบนส่วนด้านที่เป็นซับในนะคะก็เย็บทำนองเดียวกันแต่เปิดช่องตรงก้นกระเป๋าเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อจะไว้กลับตะเข็บค่ะถ้าเราต้องการทำผ้าผูกปากกระเป๋านะคะเราจะตัดผ้าเฉลียง45องศาค่ะวิธีการตัดผ้าเฉลียงก็วางไม้บรรทัดให้ได้องศาแนบไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดพอตัดเสร็จแล้วเราต้องการผ้ากว้างเท่าไหร่เราก็จะตัดตามที่เราต้องการนะคะและเดี๋ยวเราจะนำไปเย็บที่ด้านผิดนะคะเย็บกลับออกมาทั้ง2ชิ้นเลยค่ะหลังจากเย็บผ้าที่จะทำสายสำหรับผูกปากกระเป๋าแล้วนะคะเราก็จะนำมาเย็บเกาะเอาไว้ลักษณะนี้จากจุดกึ่งกลางเป็นด้านถูกกับด้านถูกมาเย็บเกาะกันไว้อย่างนี้นะคะและก็จับสายให้มาลักษณะนี้เพื่อจะมาเย็บอีกข้างหนึ่งแบบนี้ตึงเอาไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะนำซับในที่เราเปิดช่องด้านล่างเอาไว้นะคะทางด้านก้นกระเป๋าด้านนี้เป็นด้านถูกนะคะของตัวกระเป๋าจับซ้อนเข้าไปอย่างนี้นะคะพอเราได้ทั้ง4ด้านนี้ตึงเอาไว้แล้วนะคะให้เรามาเกลี่ยจุดกึ่งกลางของแต่ละช่วงนะคะให้เสมอกันแบบนี้ค่ะและเดี๋ยวเราจะเย็บรอบ
ังจากเย็บรอบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะกัดตะเข็บให้คลิปด้านนี้ที่เป็นส่วนโค้งนี้ก่อนนะคะแล้วกัดตะเข็บดึงด้านนอกออกมาแล้วก็จับชิ้นซับในกลับลงไปไว้ข้างในนะคะแต่ว่าก่อนที่จะกลับลงไปให้เย็บปิดช่องด้านนี้ไว้ก่อนนะคะเราก็จะได้กระเป๋าสะพายง่ายๆจากแพทเทิร์นสำเร็จรูปที่สามารถดัดแปลงเป็นอีกหลายรูปแบบนะคะ